สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกวันนี้พีทีประจวบเจ้าถิ่นพบกับสุพรรณบุรี FC ผู้มาเยือนนะครับมีการเจอกันสำหรับ2ทีมที่อันดับติดกันเลยนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่อันดับ13ส่วนทางพีทีประจวบเนี่ยอันดับ14นะครับโดยเจ้าบ้านพีทีประจวบเนี่ยแข่งมา6นัดมีทั้งสิ้น14คะแนนนะครับสุพรรณเนี่ยแข่งไป15นัดมี17คะแนนครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นครับวันนี้พีทีประจวบมาในระบบ 5-3-2 ครับส่วนทางสุพรรณบุรีเนี่ยมาระบบ 3-5-2 ครับความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นครับพีทีประจวบดวลกับสุพรรณบุรี FC แล้วสัญญาณจากคุณวรินทร์ศัสดีมาแล้วครับเริ่มเกมครับเจ้าถิ่นพีทีประจวบในชุดเสื้อส้มเกงดำถุงเท้าส้มบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนทีมเยือนครับสุพรรณบุรี FC ชุดสีเข้มบุกจากขวาไปซ้ายครับต้องดีดทิ้งไปก่อนครับแล้วอาศัยความใหญ่ความเร็วของฮาริสันไคออนครับกวดไปอ้าวแล้วได้ตรงนี้เดียวๆเลยครับฮาริสันไคออนยิงโอ้โหโอ้โหลูกนี้ตัดบอลไปสวยแล้วครับอย่างกับพระเอกหนังครับตอนยิงนี่แม่เป็นตัวรองครับโอ้โหเป็นฮาริสันไคออนครับเอาชนะทางฮัตยอมฟิลิปโปสยานมาได้นะฮะนี่ครับใบหม่งแล้วมันเบาไปแล้วตรงนี้ยิงจะให้มันเข้าเสาสองมันแป๊กครับโอ้โหฮาริสันไคออนนี่ฮะง้างจากม้างแบบพระเอกเลยฮะอย่างที่คุณสุภชัยบอกครับเปิดมาตรงอ้าวแล้วจังหวะนี้ไรเชลพลาดเอาละครับวิลเลียมเมริเก้ครับพาเข้ามาพาเข้ามาในกรอบไปโทษยึกยักอยู่ให้มาแล้วยิงตรงนี้นะโอ้โหทุบได้ครับแม่ปฏิกเดโต้ต้องเคลียร์ทิ้งเลยอู้หูชัยพลซับมามาช่วยไว้ได้ครับขาคู่ประสานของเขาให้มาแบบม่อๆเลยครับนี่ฮะแล้วยิงจากเสาสองนี่ล้มตัวทุบออกไปได้ครับขวัญชัยแล้วได้เปรียบครับสุพรรณไปแล้วครับฮาริสันไคออนไคออนพามาด้วยขวาลูกเดียวโอ้โหชนเสาครับโอ้โหโอ้โหเสาบุบเลยครับลูกนี้ยิงแรงเหลือเกินครับฮาริสันไคออน2จังหวะแล้วไคออนนี่ฮะนี่จังหวะที่2ยิงไปด้วยขวานี่บอลชนเสาแทบแตกเลยฮะเนี่ยเต็มคร่อเลยฮะลูกนี้โอ้โหบินยังไงก็ไม่ถึงครับขวัญชัยสุขล้อมครับนะครับมองไกลๆแล้วครับอาซาเปิดเข้ามาตรงนี้มีแพทริกไรเชลครับเอาลงได้อู้ยแล้วเอ้ายังได้ครับหมุนมาตรงนี้จับไปต่อเปิดเข้ามาแล้วลอยมงตรงนี้ต้องกระโดดพื้นโอ้โหเกือบไปครับแม่มงตามสูตรเลยครับบอลกระโดดพื้นแต่ว่าขวัญชัยสุขล้อมยังรับไว้ได้สะบัดลงพื้นไปจะให้เข้าที่เสาสองนี่แต่ทางขวัญชัยนี่สปริงข้อเท้าดีครับดูฮะไคออนเคกไปลงพื้นแล้วสปริงข้อเท้ามาไม่หลุดมือเลยครับขวัญชัยอาเดบายโยกาเดโบที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปครับแต่ตอนนี้เกมในสนามนี่ต้องมาตั้งรับทางเจ้าบ้านอย่างพีทีประจวบก่อนครับเอาครับแล้วแต่ตรงนี้ครับสันยูอินตาราชหลุดมาเดียวๆยิงด้วยขวาติดบล็อกโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับสุพรรณทองสงยังได้ทีวิลเลมโมต้ายิงแล้วปัดทิ้งได้เอ้าตรงนี้ยังไงซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับนี่ครับกระเด้งไปกระเด้งมาสุดท้ายเป็นคนนี้ครับเป็นแรมซี่ครับทำได้ครับนี่ได้ครับโดนปฏิเสธโดยทางปัจจุบันเดโต้มา 2-3 จังหวะครับและสุดท้ายเป็นคนนี้ครับกดด้วยซ้ายเข้าไปครับเอียนแรมซี่ครับพิธีประจวบขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ครับพัทเรียโต้ครับปัดมาไปเข้าทางเอียนแรมซี่แล้วล็อกโอ้โหนี่แบ็คเหลือไงครับคุณสุภชัยแล้วกดเต็มข้อครับด้วยเท้าซ้ายหมดสิทธิ์ครับมีบล็อกอยู่2สามด่านแต่ด้วยความแรงของบอลมันเข้าไปตรงตะข่ายจนได้ครับเอียนแรมซี่ก่อนจะยิงผ่านทั้งเดโต้ที่พุ่งมาปัดกับปิยะชนกดาริที่ขวางไว้ครับ 1-0 ครับพีทีประจวบออกนำไปแล้วครับเอียนนำซีนาที22ครับให้มาตรงนี้อัสมเสาพลิกได้ครับประสิทธิ์ให้เข้าช่องสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวแล้วกาซิเดียยิงแล้วติดแซมขวัญชัยโอ้โหเกือบไปครับแล้วปาติกราเชลเปิดย้ำเข้าไปลอยตรงนี้มงสกัดไว้ได้ครับสัญญาณมาแล้วครับกาซิเดียเปิดเข้ามาแล้วลอยมงตรงนี้โอ้โหนี่ครับแล้วเจ้าเก่าอีกแล้วครับแฮร์ริสันไคออนวันนี้คนเดียวนี่5-6จังหวะครับยังไม่แม่นพอครับไอ้ที่แม่นก็ไปชนเสาซะอีกครับสำหรับช่วงเวลา2นาทีครับเปิดมายังมงทิ้งไม่ได้แล้วผู้สินครับคุณวรินทร์ศัสดีครับก็ให้สัญญาณจบครึ่งเวลาแรกครับที่3อ่าวสเตเดียมนะครับเป็นเจ้าถิ่นครับพีทีประจวบขึ้นนำสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของเอียนแรมซี่นาที22นะครับ4นาทีข้างหลังเริ่มครับสัญญาณมาแล้วครับจากผู้สินวรินทร์ศัสดีครับจังหวะนี้เริ่มเกมมาครึ่งหลังเป็นพีทีประจวบก่อนนะครับให้มาแล้วก็บอลไม่ดีครับบอลออกข้างไปจิตติพลจะเปิดเข้ามาเปิดโค้งมาตรงนี้แล้วแหมตกตรงนั้นได้ซ้ำด้วยซ้ายโอ้โหนะแหมเดโต้ดูครับโอ้โหก็ไปควักมาจนได้ครับไปติดเดโต้แหมมือเหนียวจริงๆแล้วเปิดเร็วเลยครับอาซัมเซา
เพื่อนอยู่ครับจ่ายเข้าช่องเอ้าแล้วหลุดมาตรงนี้แล้วได้ยิงตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าแม่นกหวีดมาแล้วครับจังหวะนี้ถูกจับล้ำหน้าไปครับแพทริกไรเชลดูผู้เล่นเกมรับของทางประจวบมั่นใจมากนะฮะว่าล้ำหน้าหยุดเล่นเลยครับแต่แพทริกไรเชลก็ต้องยิงนะฮะตามกฎนี้ถ้าเกิดไม่ล้ำขึ้นมาเนี่ยก็ได้ประตูครับเพราะทุกวันนี้มีระบบ VAR นะครับประสิทธิ์ด้วยซ้ายแต่นี้เมื่อก่อนให้ตรงนี้โอ้โหนัทพงศ์ไปพลาดทันหรือเปล่าล้มตัวมาแล้วอัสซัมซาวยิงเรียบร้อยครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับเรียนโดอัสซัมซาวเอาจนได้นะครับบอลซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายถ่ายไปเรื่อยสุดท้ายก็ลูกทีมของทางอาเดบายโอกาเดโบได้ประตูตีเสมอครับจากเรียนโดอัสซัมซาวครับดูจังหวะนี้ฮะคัตแบ็กเข้ามาตรงนี้นี่แปรเสยเพดานเลยครับอัสซัมซาวโอ้โหขวัญชัยเอาไม่อยู่ครับนี่ฮะแสกหน้าเลยครับ1ประตูต่อ1ครับที่3อ่าวสเตเดียมสุพรรณบุรีตามมาทันแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมจังหวะขยันของณัฐพงศ์เปภาสครับตัวสำรองครับบอลตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะแรงไปครับแต่แกล้มตัวเปิดเข้ามาได้นี่ถือว่าสุดยอดครับเป็นแอสซิสต์ของเขาไปด้วยครับไล่มาเป็น1ต่อ1แล้วครับทีมเยือนสุพรรณบุรีครับจากเรนโดอัสซัมซาวครับขึ้นมากราฟิกเป็นนาที60ครับเปิดโค้งมาตรงนี้ได้หมกโอ้โหเกือบไปครับจังหวะโชว์มาเสาแรกของวิลเลนโมต้าครับมาเป็นสูตรนี้เลยต้องซ้อมมาแน่ๆครับเล่นงานที่เสาแรกแล้วสะบัดไปนี่กะไปเสา2หรือเสาแรกก็ได้แต่ว่าคราวนี้เน้นเสาแรกแล้วมันข้ามคานไปครับยังเคลียร์อยู่ขอไปดูรู้ไหมฮะแขนซ้ายครับคือจังหวะแฮนด์บอลอะไรแล้วนะครับแต่ว่าแขนซ้ายเนี่ยชัดเจนนะครับอ่าแล้วสัญญาณมาแล้วไม่ได้ครับอ้าวแล้วเดี๋ยวนะโอ้เป็นจุดโทษครับโอ้ที่บอกไม่ได้นี่คือที่ทำมือสับแบบนั้นคือไม่ได้ฟรีคิกที่คุณจังหวะแรกครับจังหวะที่อดุลครับใช่ครับแล้วมาให้จุดโทษตรงนี้ครับครับมาดูกันครับจังหวะจุดโทษครับจะเป็นประตูขึ้นนำของเจ้าถิ่นพีทีประจวบได้หรือเปล่าครับสัญญาณมาแล้วครับวิลเลมโมต้าดวลกับแพทริกเดโต้ขวาลูกนี้ยิงเอ้าข้ามคานครับโอ้โหวินเล่นมอต้าไม่มีประตูที่10ในซีซั่นนี้ครับลูกนี้จุดโทษยิงโด่งไปเลยครับโอ้ไปเลือกยิงสามเหลี่ยมบนนะฮะไปเลือกยิงสามเหลี่ยมบนโอ้ทางเคโต้เนี่ยผิดทางไปแล้วแต่ลูกมันไม่เข้ากรอบข้ามคานไปเยอะน่าเสียดายครับจังหวะยิงเนี่ยแพทริกเดโต้เองไปคนละทางแล้วนะครับโอ้แล้วหลอกด้วยสายตาแล้วแปรมันโด่งเกินไปครับลูกยิงของวินเล่นมอต้าโอ้หันมานี่น่าเจือนเลยครับสรัญญูเปิดมาวิลเลมโมต้าจับได้กระโดดมาแล้วคูมินจิมเอ้าได้ครับโอ้โหประตูนี้ทีเด็ดเลยครับตัวสำรองครับคูมินแก้วตาดีดลูกเปิดของวิลเลมโมต้าได้ครับแล้วเป็นพีทีประจวบครับขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อ1ครับจังหวะที่บอลลอยอยู่กลางอากาศนี่เหมือนหัวใจหยุดเต้นครับเหมือนเวลามันหยุดเดินครับนี่ครับโมต้ากระโดดมาแล้วนี่ฮะตามน้ำแล้วบอลมันข้ามมือทางเคโต้ไปแบบช้าๆค่อยๆกลิ้งเข้าไปนี่ฮะโอ้โหประจวบครับทีเด็ดจริงๆครับบูมินมายิงประตูขึ้นมาเป็น 2-1 ครับเดโต้ครับเซฟไม่ได้ครับนี่ฮะโอ้โหต่างฝ่ายต่างไม่เข้าหาบอลครับแล้วเป็นบูมินครับยืดขาจิ้มผ่านไปเลยครับเอาครับลุ้น3แต้มกันต่อครับพีทีประจวบนาที89ครับบูมินแก้วตาครับมีให้ดูกันเกือบตลอดสัปดาห์ดูจังหวะนี้ก่อนเข้าไปสุพรรณออกมาโชว์ครับขวัญชัยครับยังเก็บได้ครับสกุลชัยคุมเข้ามาเรียบร้อยครับแล้วก็จบเกมตรงนี้นะครับที่3อ่าวสเตเดียมนะครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับ PT ประจวบนะครับก็เอาชนะทางด้านของสุพรรณบุรี FC ทีมเยือนไปได้2ประตูต่อ1นะครับ